สวัสดีครับท่านผู้ชมทิ้งเซตนี้ไว้สักประมาณหนึ่งตอนนั้นขยันทำพอขี้เกียจทำก็ทิ้งเอาไว้นี่เราก็มามัดลวดเส้นที่สองที่สามให้แน่นไอโครงสร้างของลิ้นตั้งแต่ที่เราทำเนี่ยค่อนข้างจำเป็นนะครับบางทีถ้าโครงสร้างไม่ดีอ่ะเหมือนเราเกิดมาแล้วมันมีเวรมีกรรมอะครับถ้าเราเกิดตั้งแต่เกิดมาไม่ดีมันก็น่าจะไม่ดีด้วยผมก็ว่าประมาณแบบนั้นเกิดมาหล่อก็หล่อเกิดมาไม่หล่อก็ไม่หล่อฉะนั้นก็เหมือนตอนนี้เรากำลังให้กำเนิดลิ้นก็ทำให้มันหล่อตั้งแต่เริ่มต้นหล่อหมายถึงอะไรก็คือทำให้โครงสร้างมันเรียบร้อยนะครับมันคงแข็งแรงไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตอนนี้ผมก็ทำให้เส้นลวดที่สองมันแน่นนะครับแล้วก็บีบให้มันเข้าที่เข้าทางมันเรียบร้อยที่สุดที่ผมกำลังบีบนี่คือบีบให้มันกลมบีบของลวดบีบลักษณะแบบนี้มันก็จะทำให้ทิปมันจะขอบตรงขอบทิปมันจะปิดด้วยครับบีบให้มันกลมไปด้วยลวดเส้นนี้ตึงก็ขยับมันดูหน่อยของผมก็จะทำค่อนข้างแน่นมันก็จะเสียงมันก็จะไม่ค่อย flexible นะครับแต่มันก็จะแข็งแรงมีพลังก็แล้วแต่น้ำหนักมือแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนก็แล้วกันลวดเส้นที่3ดึงจนเมื่อยมือครับทำค่อนข้างตึงค่อนข้างแน่นเพราะว่าบางทีเราทำไม่แน่นมากเนี่ยพอดีถ้าลิ้นมันหดตัวเนี่ยใครที่เคยมีปัญหาว่าได้หลุดลวดหลวมมันก็มีสาเหตุมาจากตรงนี้แหละครับนั่นก็ทำให้ตึงมากที่สุดมันก็จะแน่นนะครับตลอดอายุการใช้งานลวดนี่จริงๆแล้วสเปคสำหรับวัสดุเนี่ยถ้าเราดูจากในร้านค้าหรือว่าคนที่เขาจะโดยทั่วไปที่เขาจะทำกันเนี่ยมันจะใช้ขนาด 0.6 แต่ว่าผมนี่ใช้ขนาดที่เป็น 0.7 จริงๆสเปคมันเอาไว้ให้คอนทราบัสดุทำแต่ผมก็เอา 0.7 มาทำแล้วก็ปัญหาที่เคยเกิดคือบางทีใช้ไปนานๆแล้วจะเป็นต้องดึงลวดให้มันแน่นขึ้นบางทีลวดมันขาดแต่ว่าหลังจากใช้ 0.7 แล้วเนี่ยยังไงดึงไงลวดก็ไม่ขาดครับก็แล้วแต่ก็แล้วกันผมใช้ 0.7 ก็ดูแข็งแรงมั่นคงดีขยับดูนะครับว่ามันแน่นไหมก็แน่นดีเสร็จแล้วเราก็ที่ฐานก็ทำให้มันกลมๆหน่อยมันจะได้ไม่รั่วก่อนจะได้แต่ละอันนี้นานครับน่าจะโอเคละนี่คือถ้าเราทำตั้งแต่ตอน
ขึ้นรูปมันตอนนี้ถ้ามันดีถ้ามันเรียบร้อยนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าลิ้นเนี่ยมันต้องถ้ามันจะสั่นดีมีคุณภาพเนี่ยมันต้องสมดุลมันต้องบาลานซ์ไปทุกส่วนแต่ว่ายังไงเราก็ทำให้มันบาลานซ์ขนาดนั้นไม่ได้นะครับลิ้นที่มันประกบกันไม้ที่มันประกบกันแต่ว่าเราก็ทำให้มันเรียบร้อยที่สุดก็แน่นละเพราะมันโครงสร้างมันดีมันคนมีปัญหาแบบทำลิ้นเสร็จแล้วพอตัดมาแล้วมันเป่าไม่ได้มันสั่นมันไม่โคแบบเนี้ยสำคัญก็คือเรื่องของโครงสร้างเนี่ยครับถ้าโครงสร้างมันเรียบร้อยนะยังไงมันก็สั่นครับเนี่ยแต่ว่าเราก็มาแต่งเรื่องความหนาบางตามที่เราต้องการก็ถือว่าทำอีก 50% ที่เหลือส่วนโครงสร้างนี่ก็คือ 50% แต่ถ้าโครงสร้างมันไม่ดีนั่นหมายความว่า 50% มันเจ๊งไปแล้วครับก็ไม่รู้ทำไงนะครับมันก็ต้องเข้าใจว่าโครงสร้าง 50% แล้วก็มาแต่งลิ้นเถียงอีก 50% อันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางทีแต่ละวิธีการมัดลวดวิธีจะลวดกี่เส้นจะระยะห่างเท่าไรบางคนมีแค่2เส้นเส้นที่1เส้นที่3เส้นที่2ไม่มีนะครับระยะห่างก็แล้วแต่มันเป็นเหมือนแบบประมาณว่าอาจารย์สอนมาแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะครับก็ลองดูหลายแบบกันแล้วกันผมว่ามันก็น่าจะดีหลายแบบนะครับไม่ได้มีอะไรตายตัว